ข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกล้ชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้เงินกี่สิบล้านก็ซื้อไม่ได้สุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสโมสรสุขภาพเช้านี้นะครับวันศุกร์แล้วก่อนเข้าสู่สุดสัปดาห์แต่เรายังอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงเพราะเราจะส่งท้ายศุกร์นี้ด้วยเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์แล้วก็มีสาระที่สำคัญหลายคนดูรายการของเราแล้วนะฮะได้ไปรู้จักปรับปรุงตัวป้องกันตัวดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นให้มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้มีเรียกว่าอายุที่ยืนยาวแล้วก็สุขภาพจิตที่แจ่มใสด้วยวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันโอ้โหต้องบอกเลยว่าฮอตฮิตแล้วก็เป็นมากกว่า Talk of the Town ต้องเป็น Talk of the World ถูกต้องเพราะเขาแหมติดตามกระแสนี้กันทั่วโลกนะเราจะเห็นภาพเนี่ยหลายๆคนถูกท้าครับ Ice Bucket Challenge นะเรียกได้ว่ามาในวงการ IT มาในวงการผู้บริหารแบงค์ผู้สื่อข่าวรู้สึกโดนแล้วใช่ไหมคะครับผม คือดังไม่ดังตอนนี้ทำหมดแล้วฮะในประเทศไทยคือต้องบอกนิดนึงว่ามันมาจากเมืองนอกนะครับแล้วก็เป็นแคมเปญที่คิดออกมาได้ดีมากๆต้องเป็นถังใส่น้ำแข็งลาดให้เรารู้สึกว่าเราหนาวหรือว่ากล้ามเนื้อเรากระตุกฉับพลันขึ้นมาถูกต้องเพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับมูลนิธิหนึ่งนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS ของเมืองไทยเนี่ยก็มันมาจากนี่แหละฮะ Ice Bucket Challenge มาจากนี่ฮะพี่วูดดี้นี่แหละครับท้าแล้วก็ท้าต่อๆกันไปตอนนี้คนดังในประเทศทำกันหมดแล้วค่ะคือพูดง่ายๆว่าเนี่ยฮะเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในถังใส่น้ำลงไปแล้วก็ลาดลงมาคือร่างกายมันจะหนาวไงฮะคือก็เขาบอกว่าเป็นคำท้าคนที่รับคำท้าต้องท้าต่อไปอีก3คนแต่ก็ต้องบริจาคด้วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเห็นภาพแล้วก็อุ๊ยมันเป็นอะไรที่แชร์เลนส์แล้วก็ไปถ่ายเล่นกันอัดเป็นคลิปวิดีโอแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ในการท้า Ice Bucket Challenge คืออะไรเขาว่ากันว่าเพื่อรณรงค์ผู้ป่วยที่เป็น ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดหนึ่งแต่ว่ามันคืออะไรล่ะใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะฮะที่ทำแบบนี้เนี่ยเพื่อให้คนที่ไม่ได้เป็นโรคเหล่านี้ได้รู้ว่าอุ๊ยอยู่เราหนาวเฉียบพลันกล้ามเนื้อเราอาการมันจะเหมือนกันหรือเปล่าจะคลายหรือเปล่าเดี๋ยวนี้จะไปถามคุณหมอส่วนใครนะครับที่มีข้อสงสัยอะไรอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงโรค ALS Ice Bucket Challenge ที่ทำกันทั่วโลกไปแล้วหรืออาจจะไม่เกี่ยวเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอื่นๆอาหารการกินการออกกำลังกายฝากคำถามไว้ได้3ช่องทางเหมือนเช่นเคยนะครับย้ำกันทุกวันเลย4111992นะครับก็ส่งมาได้ทาง SMS หรือว่าจะเป็น facebook.com/รายการสโมสรสุขภาพหรือจะกริ้งกร้างเข้ามาสดๆตอนนี้เลยก็ได้ที่022480067-68ครับส่วนตอนนี้ไปติดตามกันต่อในช่วง Health Share ค่ะว่าเจ้าโรค ALS จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเกียรตินะครับว่าผู้ป่วยที่เป็นโรค ALS ก็จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ผมไม่ได้ล้อเลียนนะครับมันเป็นอาการที่เขาขยับเขยี้ยนตัวเองไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงเพราะฉะนั้นคอเขาจะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขารู้สึกและเขารับรู้ได้ส่วนคนหลายๆคนพอลาดน้ำแข็งไปใหม่ๆก็จะนั่งแบบนี้เหมือนกันเพราะหนาวโดนมาแล้วใช่ไหมวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิ์สาธรสุเมธีท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลท่านจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าโรค ALS เนี่ยจริงๆแล้วน่ากลัวและรักษาหายไหมสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับโอ้คุณหมอแบบว่าหนุ่มหล่อมากถามก่อนเลยมีแฟนยังฮะมีเลยครับไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวไหมฮะตาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถาม ALS ดีกว่า ALS จริงๆแล้วมันคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดหนึ่งมันมีหลายชนิดใช่ครับก็โรค ALS หรือว่าย่อมาจาก amyotrophic lateral sclerosis นะครับก็เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดหนึ่งที่เกิดจากเซลล์ประสาทนะครับที่อยู่ในสมองแล้วก็ไขสันหลังนะครับที่มันมีการเสื่อมลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเซลล์ประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับการสั่งการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ยังควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของกำลังของกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีการเสื่อมของเซลล์ประสาทกลุ่มนี้นะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อนี่อ่อนแรงคือไม่มีแรงเหมือนเราไม่มีแรงแล้วใช่ครับแต่ว่ากล้ามเนื้อจะอ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะรีบลงนะครับจนกระทั่งขยับกล้ามเนื้อถ้ามันไม่ได้ใช้มันจะรีบไง
คือมันเราถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหวมันก็จะค่อยรีบลงถูกไหมครับคุณหมอใช่ครับแล้วที่เขานั่งอยู่บนรถเข็นผมเห็นหลายคนมีคนหนึ่งหน้าเหมือนสตีฟจ็อบส์ด้วยนะแล้วคอพับพับนี่คือเขาไม่สามารถบังคับกล้ามเนื้อตั้งแต่หลังช่วงคอลงไปอย่างนี้หรอครับใช่ครับก็คือว่าโดยทั่วไปอาการของโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มจากอาการที่มีกล้ามเนื้อของแขนหรือว่าขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับอ่อนแรงรีบลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการเต้นของกล้ามเนื้อให้เห็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะลามไปแขนอีกข้างหนึ่งนะครับไปขาอีกข้างหนึ่งแล้วในที่สุดก็คือจะลุกลามไปหมดทั้งตัวเหรอฮะทั้งตัวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปโดนที่กล้ามเนื้อนะครับบริเวณศีรษะลำคอนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพูดที่เกี่ยวข้องกับการกลืนนะครับแล้วก็ในที่สุดจะเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจก็อักเสบชีวิตใช่ครับก็เลยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสุดท้ายก็จะมีภาวะหายใจไม่เพียงพอหายใจล้มเหลวแสดงว่าเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นโรคที่อันตรายครับ ALS นี่ถือว่าโหดที่สุดหรืออันตรายที่สุดในกลุ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือยังครับก็เป็นโรคหนึ่งที่มีความอันตรายมากที่สุดครับสำหรับโรคเกิดจากอะไรเนาะถามเราเลยสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยไม่ทราบนะครับในปัจจุบันก็มีการวิจัยพยายามศึกษานะครับว่าสาเหตุจริงๆนี่คืออะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนผสมกันระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเรายังไม่ทราบแน่ชัดโอ้คือเราไม่รู้สาเหตุด้วยอาจจะเป็นพฤติกรรมเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจครับคือวันดีคืนดีมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณหมอครับวันดีคืนดีมันก็เป็นใช่ครับโอ้โหไม่แต่ฟังงี้แล้วมันเสื่อมหลายคนก็จะไปสัมพันธ์กับอายุต้องอายุเยอะๆก่อนแล้วค่อยเป็นหรือเปล่าครับก็โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่พบไม่บ่อยนะครับอันนี้นะครับคุณแอนก็จะพบได้ในเมืองไทยผมประมาณยังไม่มีการเก็บสถิติชัดเจนแต่ว่าโดยประมาณอาจจะมีคนไข้ประมาณสัก 3,000 คนนะครับโดยมีคนไข้ใหม่อาจจะไม่ถึง 1,000 คนต่อปีนะครับแล้วก็จะพบได้ในคนที่อายุประมาณ 50-70 ปีนะครับแล้วก็พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับแต่ว่าไม่จำกัดเชื้อชาตินะครับไม่จำกัดอายุจริงๆแล้วนะครับก็สามารถพบได้ในทุกช่วงอายุคนไทยนี่เป็นประมาณ 3,000 นะปัจจุบันครับทั้งประเทศเนี่ยน่าจะประมาณอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 แล้วถ้าทั่วโลกนี่ถึงแสนไหมครับอันนี้ไม่ทราบตัวเลขเหมือนกันไม่ทราบตัวเลขเหมือนกันครับคือสาเหตุไม่แน่ใจอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือพฤติกรรมอันนี้ยังไม่มีการค้นหาบ่งชี้ชัดแล้วการรักษามีชัดเจนยังคะการรักษาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองนะครับก็คือรักษาตามอาการเวลาผู้ป่วยมีอาการเช่นมีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อนะครับก็จะมียาแก้ปวดให้กลุ่มที่มีอาการของกลืนลำบากนะครับก็อาจจะแล้วก็มีน้ำลายไหลเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมียาที่ช่วยในส่วนนั้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการพูดก็อาจจะต้องอาศัยนักอรรถบำบัดนักฝึกพูดในการที่จะฝึกให้เขาพูดได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการกลืนนะครับก็อาจจะต้องปรึกษานักโภชนาการในการที่จะหาอาหารที่เหมาะสมคือต้องแก้เป็นส่วนๆไปคือแค่ดูอาการเท่านั้นเองแค่ค่อยๆรักษาทีละอาการแต่ว่าให้หายขาดไม่มีทางเลยตอนนี้รักษาที่หายขาดจริงๆไม่มีครับกินยาผ่าตัดไม่มีเลยไม่มีครับเพราะมันเป็นที่เซลล์ประสาทมันเสื่อมใช่ครับมันเป็นโรคของความเสื่อมแล้วก็ต้องปล่อยรอให้มันเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วแค่ประคองให้มันพอไปได้ในแต่ละวันใช่ครับใช่ครับแต่ว่าการดำเนินโรคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแอนก็คือว่าบางคนก็อยู่ได้นาน 3-5 ปีนะครับประมาณ 10% อยู่ได้เกิน10ปีนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ ALS เนี่ยถึงแม้ชื่อโรคเดียวกันนะครับเมื่อไปอยู่ในแต่ละคนเนี่ยนะครับมันก็การดำเนินโรคอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวอาการก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดใช่ครับแค่คล้ายใช่ครับอยู่มีแค่ประมาณ 10% เองเหรอครับที่อยู่ได้เกิน10ปีครับค่ะไอ้แต่ว่าไอ้ที่เขาเอาถังน้ำแข็งเนี่ยมาล่าตัวเองแบบไอ้ Ice Bucket Challenge เนี่ยคือเขาพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นภาพของคนป่วยป่ะคืออาการจะเป็นคล้ายๆกันอาจจะสะท้อนได้บางส่วนเท่านั้น นะครับก็คืออาจจะเป็นการจำลองเวลาภาวะกล้ามเนื้อมันเต้นว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลากล้ามเนื้ออ่อนแรงและระยะแรกนะครับก็จะเห็นกล้ามเนื้อเต้นขึ้นมาเต้นเหมือนตอนเราหนาวเงี้ยเหรอคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับมันจะเต้นที่ตัวกล้ามเนื้อเองเวลาเราหนาวเนี่ยเราจะเต้นทั้งตัวใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือจะเต้นเฉพาะที่ในกล้ามเนื้อที่เขามีการอ่อนแรงนะครับแล้วก็อาจจะกระจายไปตามที่ต่างๆนะครับก็อาจจะจำลองได้บางส่วนเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเขาบอกคุณพ่อที่ทดลองกับลูกสาวที่ทดลองอยากรู้ลูกสาวที่ป่วยเป็นโรค ALS รู้สึกไงคือมันเอาน้ำเย็นๆที่ใส่น้ำแข็งนั้นเต็มมาลาดแล้วมันต้องลาดเยอะพอสมควรมันถึงจะรู้สึกว่าไม่ได้ลาดสวยๆแบบในโชว์แบบนี้นะคือมันต้องลาดเยอะพอสมควรที่ให้รู้สึกได้ว่าเวลากล้ามเนื้อมันชามันเริ่มทำงานไม่ได้มันจะใกล้เคียงมีการเกร็งนะครับแล้วก็ขยับลำบากแล้วก็อาจจะมีการสั่นทั้งตัวอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้บางส่วนเท่านั้นค่ะงั้นให้คุณหมอบอกนิดนึงแล้วจริงๆแล้วการมารณรงค์หรือว่าทำกุศลแบบสนุกๆแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าได้บุญเป็นโหบุญยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วเสี่ยงไหมฮะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแค่น้ำใส่น้ำแข็งไม่เป็นไรหรอก
ครับคือถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้เป็นโรคเรื้อรังแล้วก็ไม่ได้เป็นไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับการใช้น้ำแข็งราดในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็เช็ดออกอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะครับแต่ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็ร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยการทำอย่างนั้นก็อาจจะทำให้ไม่สบายมากขึ้นได้ค่ะแต่สุดท้ายเชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะสังเกตอาการตัวเองฝากไว้นิดนึงได้ไหมคะถ้าว่าอาการเริ่มต้นในการสังเกตตัวเองต้องดูยังไงครับก็ถ้ามีอาการกล้ามเนื้อนะครับที่อ่อนแรงนะครับถ้าเป็นที่แขนก็อาจจะทำให้มีการหยิบจับของลำบากมากขึ้นไม่มีแรงใช่ครับแขนไม่มีแรงนะครับยกแขนลำบากนะครับหรือถ้าเป็นที่ขาก็อาจจะเริ่มเดินแล้วขาลากนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินลำบากมากขึ้นนะครับร่วมกับกล้ามเนื้อมันเอ๊ะทำไมมันฝ่อลงมันเล็กลงอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีอาการอย่างนี้ก็แนะนำให้ไปพบแพทย์นะครับโดยเฉพาะอายุรแพทย์ระบบประสาทนะครับก็จะต้องทำการตรวจอย่างละเอียดเพราะว่าโรคนี้รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้การวินิจฉัยอย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าเป็นโรคนี้จริงๆค่ะคือต้องให้คุณหมอวินิจฉัยเท่านั้นถูกต้องแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ตัวเองได้แล้วเราสามารถป้องกันได้ไหมครับไม่ให้ตัวเราเองเป็น ALS ครับเนื่องจากเราไม่ทราบสาเหตุครับคุณตะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะคะก็ต้องสังเกตอาการตัวเองแล้วรีบไปหาคุณหมอมันเป็นความรู้ใหม่ที่หลายคนตกใจนะแล้วก็กลัวมันคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตเลยแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็อาจจะเสียชีวิตได้เร็วกว่านั้นด้วยครับมันค่อยๆเป็นครับอีกนิดนึงแล้วสรุปว่า Ice Bucket Challenge เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีในสายตาของคนเป็นแพทย์อย่างคุณหมอไหมครับผมก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็อาจจะได้ยินชื่อ ALS เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้จักมาก่อนมันเป็นยังไงอย่างน้อยก็เป็นการเพิ่มความตระหนักนะครับให้รู้จักโรคนี้มากขึ้นแล้วก็รู้ว่าโรคเนี่ยมันมีความรุนแรงยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเงินบริจาคที่ได้มาเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปสู่การช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของงานวิจัยนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนาการวิจัยที่ทำให้เราเข้าใจกลไกการเกิดโรคได้มากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่นะครับการพัฒนายาใหม่ๆสำหรับผู้ป่วยโรคนี้ครับซึ่งเป็นความหวังในอนาคตครับก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถรักษาได้เนอะใช่ค่ะโหนี่ขอบคุณคุณหมอสุดหล่อผมมากเลยนะครับเก่งมากอธิบายสักเคลียร์คำถามคือเมื่อไหร่ของผมเนี่ยก็คุณผู้ชมน่าจะทราบแล้วนะครับว่าโรค ALS คืออะไรคงจะรู้จักมันมากขึ้นในรายการของเราสมุทรสอนสุขภาพเช้านี้ขณะเดียวกันหลายคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วล่ะว่า Ice Bucket Challenge เนี่ยเขาท้ากันยังไงเขาเล่นกันยังไงแล้วมีประโยชน์หรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงก็เล่นได้นะครับท้าได้ถ้าร่วมกันทำบุญเป็นสิ่งที่ดีๆแต่ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอย่าทำเล่นๆแล้วสุดท้ายแล้วก็ป่วยอย่างนี้ไม่คุ้มแน่นอนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับไป Eat with Earth กันก่อนครับเรียกว่าคนรักสุขภาพครับณปัจจุบันเวลาจะไปเลือกหาซื้อข้าวแต่ละทีแหมมันมีหลากสีแล้วก็หลายแบบทำเอาถึงกับบางคนงงไปเลยทีเดียวครับอย่างที่ร้านนี้นะครับโอ้โหข้าวกล้องก็ยังมีหลากสีเลยนะครับข้าวกล้องมะลิชมพูข้าวกล้องมะลิแดงข้าวกล้องหลากสีมีข้าวสีนิลแล้วก็รวมถึงข้าวอินเทรนด์อย่างไรซ์เบอร์รี่ด้วยครับบอกเป็นข้อมูลนะครับสำหรับชาว Eat with Earth ไว้นะครับว่าข้าวกล้องก็คือข้าวที่มีขั้นตอนเพียงแค่การกระเทาะเปลือกออกเพียงขั้นตอนเดียวดังนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกเจ้าข้าวแดงหรือว่าข้าวสีนิลหากผ่านแค่ขั้นตอนกระเทาะเปลือกก็จะเรียกชื่อโดยมีข้าวกล้องนำหน้าอย่างเช่นข้าวกล้องสีนิลครับดังนั้นแน่นอนนะครับว่าการกินข้าวกล้องก็จะได้ทั้งกากใยและก็วิตามินรวมแล้วส่วนข้าวกล้องแดงก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นหรือถ้าอยากจะเลือกข้าวกล้องสีนิลนะครับก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวกล้องแดงเข้าไปอีกครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้านะครับเวลาจะเลือกซื้อข้าวสังเกตคำว่าข้าวกล้องด้วยนะครับจะทำให้เราได้คุณค่าสารอาหารครบถ้วนส่วนครอบครัวไหนไม่ค่อยคุ้นชินกับการกินข้าวกล้องเพราะรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปค่อยๆเอาผสมลงไปในข้าวที่เราหุงเนี่ยแหละครับสัก1ส่วนก่อน2ส่วนก่อนแล้วต่อไปในอนาคตเราจะได้กินข้าวกล้องแบบเต็มๆและได้คุณค่าสารอาหารครบทั้งครอบครัวครับสุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ในตัวของเราเองWant your body, won't live without it. So turn up the party. I'm feeling naughty. Just stay close to me. I'll be all that you need. Don't deny what you want, baby. I want.
ปรบมือเลยสวัสดีครับต้องบอกว่าตัวอ่อนมากเหมือนเราได้เจอมนุษย์ไม่มีกระดูกอีกครั้งนะครับมันเป็นท่วงท่าที่ดูสวยงามอ่อนแต่แข็งแรงเออแต่ว่าแฝงไปด้วยความแข็งแรงนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรฮะพี่แอนนะค่ะเรื่องของการออกกำลังกาย deep muscle ใช่ไหมคะครับผมก็วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณเพนพิชากรแสนคำนะครับซึ่งเธอเป็นผู้อำนวยการสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เมื่อกี้มาโชว์ให้เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วครูให้นะครับคุณสมศักดิ์สิริจันทรเดชเป็นครูผู้ฝึกสอนนั่นเองสวัสดีทั้งคู่นะครับสวัสดีค่ะถามนิดนึงว่ามันคือมันคล้ายๆโยคะคล้ายๆมีใช้สมาธิมันตัวอ่อนแต่แข็งแรงเขาเรียกว่าอะไรกันแน่ครับไอ้deep muscle นะค่ะจริงๆ deep muscle นี่เป็นการบริหารกล้ามเนื้อที่ให้ความมั่นคงของกระดูกสันหลังจริงๆการเล่นโยคะเป็นการยืดนะคะแต่ว่าการเล่น deep muscle exercise คือเราเน้นที่จะสร้างความมั่นคงให้แนวแกนกลางของร่างกายก็คือกระดูกสันหลังใช่ซึ่งสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นรากประสาทที่ไปเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายเราถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้มั่นคงเราก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่มีอาการปวดค่ะแต่จริงๆเห็นจริงๆกล้ามเนื้อแข็งแรงมากนะเพราะว่าดูท่ามีแนวขนานมีแนวขาชี้ขึ้นมาแต่ก็ดูอ่อนพร้อมๆกันตัวอ่อนด้วยใช่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเกิดคำถามเพราะบางทีเนี่ยเราออกกำลังกายก็นานละแต่ร่างกายมันไม่เฟิร์มอย่างเงี้ยมันมีสาเหตุอะไรไหมพอจะอธิบายได้ไหมค่ะจริงๆคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆแต่ว่าเหมือนแบบยังไม่ฟิตยังไม่เฟิร์มอะไรเงี้ยค่ะเหล่านี้คือการออกกำลังกายของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับสภาวะของร่างกายที่เป็นณตอนนั้นเช่นบางคนต้องการความแข็งแรงแต่ก็ไปเล่นเพื่อจะยืดกล้ามเนื้อออกมาอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เกิดความไม่ตรงจุดใช่ใช่คืออยากร่างกายแข็งแรงแต่ดันไปเล่นท่าที่มันไม่ทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่แต่ผมว่าผมรู้สาเหตุพวกที่โอ้โหออกกำลังกายบ่อยๆแต่ไม่แข็งแรงเพราะอะไรเข้าไปส่วนใหญ่เขาไปเมาอยู่ในฟิตเนสไม่ค่อยออกไปอยู่3ชั่วโมงเล่นอยู่ประมาณ20นาทีที่เหลือเดินดูเขาเล่นนะแต่จริงๆมันมีแพทเทิร์นมันมีระดับของการเล่นถูกต้องไหมปกติมันต้องเริ่มอะไรกันยังไงก็ต้องเริ่มจากท่าช้าๆก่อนนะครับเบสิกต้องเรียบเรียงกล้ามเนื้อลายของกล้ามเนื้อใหม่หมดนะครับจะค่อยไปเพิ่มเลเวลระดับไปเรื่อยๆนะครูให้ค่อยๆสาธิตโชว์ไปดีกว่าตั้งแต่ระดับแรกไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทำตามได้ครับระดับแรกเลยครับก็คือท่ายืนนะครับง่ายมากนะครับให้คุณนะครับครับยืนนะครับเท้าพาราเรลก่อนชี้ว่าเป็นเลข11ไว้ขนานกันใช่นะครับจากนั้นมาดูที่เชิงกรามต่อเมื่อขาพร้อมนะครับมาดูเชิงกรามตัวเองต่อให้รู้นะครับคิ้วสะโพกครับท่าคิ้วสะโพกศัพท์เทคนิคนะครับถ้าเป็นศาสตร์ชาวบ้านทั่วไปก็คือการม้วนก้นกบนะครับรีเวิร์สก้นกบกลับขึ้นมาเดี๋ยวดูข้างๆนะครับอันนี้ผมวางธรรมดานะครับแล้วผมม้วนก้นกบเฮ้ยอ๋อดันออกใช่ครับรีเวิร์สข้ามนะครับแค่นี้ปกติหลังของเราจะแอนไงคะซึ่งมันจะทำให้เกิดโหลดนี่มันท่ามุกมิกไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ถ้าทั่วไปครับจะคิดว่าจะเป็นแนวนี้ครับแต่ถ้าการออกกำลังกายจริงๆใช่แต่ว่ามันต้องร่วมกับข้างบนด้วยมันไม่ใช่แค่ข้างบนอันนี้คือใครก็ทำได้นะครับคีบแบบนี้นะครับคือเกรงกล้ามเนื้อก้นนะครับคอนแทคท้องขมิบท้องคีบไว้ตลอดนะครับจากนั้นเมื่อช่วงล่างได้แล้วนะครับมาดูท่อนบ่าต่อนะครับทุกคนนี้สมัยนี้นะครับโชลเดอร์มันจะลาวก็คือโชลเดอร์มันงุ้มอยู่อ๋อไหล่หอครับทั้งพิมพ์คอมหน้าจอเล่น Facebook อะไรต่างๆแชร์มันจะหอไปเรื่อยๆครับกล้ามเนื้อตรงนี้มันหดลังกันครับเราช่วยกล้ามเนื้อนิดนึงดึงกลับไปนะครับฟิวกล้ามเนื้อหลังนะครับนิดนึงดึงกลับไปนิดนึงคอเช่นกันนะครับเอ็กเซสซอรี่คอทำงานหนักมากดึงคอกลับไปค้างกลับไปนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้หมายความเชิดนะครับมองตรงๆสบายๆทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเช็คตัวเองต่อให้เทิร์นเอาขาออกมาครับเทิร์นเอาขามาดิชัปปิ้นนะครับมันจะยิ่งยากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเทิร์นเอาปุ๊บนะฮะสะโพกตรงนี้มันก็จะบิดออกเพื่อในการปรับสมดุลของร่างกายตามธรรมชาตินะครับเราต้องนะครับคีปรีเวิร์สฟอร์ตัวเองกลับขึ้นมานิดนึงนะครับเกรงอีกนิดนึงใช่แค่นี้นะครับวันนี้การฝึกสตีบิไลซ์กล้ามเนื้อแนวสันหลังไว้แค่นี้มันก็ทำงานแล้วทำแบบนี้จะทำให้กระดูกสันหลังตรงใช่แล้วก็บุคลิกภาพจะดีนี่คือขั้นต้นทำแค่นี้เองเหรออันนี้คือการฝึกนะครับว่าครับกล้ามเนื้อมัดลึกต้องทำงานในแนวนี้นะจากนั้นใช่ไอ้ที่เรียกว่า return to innocence ก็คืออันนี้ใช่ค่ะคือให้ร่างกายได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออย่างไรเพื่อที่จะคีปร่างกายแบบนี้ไว้ตลอดขณะที่เราออกกำลังกายกับสุขภาพไร้เดียงสาใช่ return to innocence และอีกสองสเต็ปอีกสองสเต็ปก็คือเพิ่มจากท่าที่มันยากขึ้นเมื่อได้เรียนรู้ทั้งหมดถูกต้องของกลายกล้ามเนื้อนะครับก็จะเพิ่มท่าเป็นท่ายากขึ้นนะครับอาจจะมีการวาดแขนนะครับมีมูฟเมนต์ต่างๆขึ้นมานะครับแต่ตัวลงไปนะครับหลังบางคนครับจะโก่งหรือว่า45องศานะครับเราต้องทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้านะครับทับตัวคาเมลท้องตรงนี้นะครับแนวสันหลังช่วงล่างจะได้ทำงานนะครับกล้ามเนื้อแนวสันหลังจะได้แข็งแรงนะครับแขนยืดออกไปข้างหน้าแต่ตัวเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกระดับนึงท
ท่าที่ได้ครับเท่าที่ได้ต้องใช้เวลาโอ้ใช่คืออันนี้คือขั้นสองมันต้องมีค่อนเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ครับค่ะขั้นสามก็จะยากขึ้นมากกว่านี้นะคะแต่ว่าในทุกสเต็ปของการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือว่าเราเน้นที่จะทั้งสร้างความแข็งแรงแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นด้วยเพื่อจัดแนวของร่างกายให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการเต้นไม่มีคาร์ดิโอไม่เกี่ยวแค่เป็นทำกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆมีจริงๆเราใช้เวลาในการเล่นประมาณชั่วโมงนึงซึ่งก็ได้คาร์ดิโอเหมือนกันซึ่งประโยชน์จริงๆของมันที่ทำให้คนได้เล่นเนี่ยได้รู้สึกคืออะไรค่ะคือการจัดระเบียบของร่างกายคือเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราที่อยู่ในแนวที่ถูกต้องนี่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งมันก็คือสร้างที่กระดูกสันหลังให้มั่นคงแล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันก็ยังได้ความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ได้บริหารกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ระบบการไหลเวียนด้วยมันต้องไปเรียนนะเพราะว่าขั้น3ขั้นตอน Return to Innocence Ready for Life แล้วก็ Performingดูชื่อมันแบบเป็นทางการมากมันคงทำเองที่บ้านลำบากมันต้องไปเรียนใช่ไหมครับแบบนี้มีขั้นตอนการเรียนแล้วก็เริ่มจากเบสิกจากไม่รู้เลยก็ได้นะครับแล้วค่อยไป develop ไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าเดี๋ยวจะมีงานดีๆเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันเสาร์ที่13นี้ค่ะเป็นเวิร์กช็อปสำหรับการเล่นดีมัสเซิลเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยสำหรับท่านผู้สนใจที่ไหนค่ะที่ไหนค่ะที่ตึกคิวเฮาส์ลุมพินีส่วนไลฟ์เซ็นเตอร์ค่ะก็ไม่ไกลแต่ว่าแอบรู้มาว่าการเล่นดีมัสเซิลเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยบางกลุ่มด้วยกลุ่มไหนครับใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาระบบกระดูกกล้ามเนื้อค่ะคนที่มีปัญหาปวดหลังหรือปวดเรื้อรังออฟฟิศซินโดรมหรือว่าคนที่มีแนวกระดูกที่ไม่ตรงเช่นชอบหลังค่อมหรือว่าหลังแอนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการเล่นจะช่วยเหมือนปรับให้ร่างกายเราสมดุลมากขึ้นค่ะก็ดีนะมันก็ดูเหมือนไม่ยากแต่ก็ต้องค่อยๆทำไปใช่นะอย่าฝืนตัวเองแต่ก็ตามถ้ามีเวลาก็แวะเวียนไปกันได้ค่ะครับขอบคุณมากๆนะครับทั้งสองท่านที่มาโชว์ให้เราเห็นว่าการบริหารร่างกายแบบใหม่ๆซึ่งหลายคนตอนนี้ผมเชื่อว่าอยู่หน้าจอทีวีลองทำตามแล้วเริ่มจากการมุบมิบมุบมิบก่อนมุบมิบเอาละกันนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากกันแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองเอาละค่ะผู้ชมวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนี่ฝึกยังฝึกอยู่เอาละค่ะเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากกันก็ต้องขอขอบคุณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเวลาหมดแล้วนะครับพูดอะไรมากไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ติดตามสโมสรสุขภาพพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นรับรองว่าเรื่องราวดีๆมีประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณเองเรามีมาฝากกันเสมอแน่นอนครับค่ะส่วนตอนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ